เคลื่อนไหวของการร่างรัฐธรรมนูญกันบ้างนะคะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีการนัดประชุมวางยุทธศาสตร์ปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญภายหลังจากที่มีการเข้าฟังคำชี้แจงครบทั้ง9กลุ่มพร้อมกับจะมีการหารือเรื่องของการขยายระยะเวลาการพิจารณาคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเป็น30วันค่ะนายบวรศักดิ์อุวรรณโนประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนัดกรรมาธิการประชุมเพื่อที่จะพิจารณายุทธศาสตร์และแนวทางการแก้ไขปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญหลังจากที่ได้รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดประกอบคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญจากตัวแทนสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ทั้ง8กลุ่มจากนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายและในฐานะตัวแทนผู้ชี้แจงของคณะรัฐมนตรีทั้งนี้มีการวางยุทธศาสตร์ดังกล่าวอาจจะพิจารณาถึงการมีการลำดับประเด็นที่จะมีการพิจารณาปรับปรุงและรายละเอียดของการปรับปรุงเนื้อหาเป็นรายมาตราด้วยรวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามการพิจารณาหากประเด็นใดมีเหตุผลสมควรทางคณะกรรมการยกร่างก็จะพิจารณาปรับแก้ให้แต่ก็ต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและการพิจารณาของประชาชนเป็นหลักด้านของนายเจตธนวนิกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็กล่าวว่าการประชุมวันนี้จะหารือถึงการขยายระยะเวลาการคำขอแก้ร่างรัฐธรรมนูญนะคะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557ขยายเวลาไม่เกิน30วันซึ่งส่วนตัวเห็นว่าควรจะขยายเวลาการพิจารณาเต็มเวลา30วันเพื่อจะได้มีกรอบที่ชัดเจนและมีเวลาที่ผู้ชี้แจงนั้นขอเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทบทวนเนื้อหาอย่างรอบคอบส่วนการปรับแก้ลักษณะต้องห้ามตามที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสนช.เสนอให้บุคคลที่เคยถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ขัดกันเองกับแนวทางร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในมาตรา35เพราะว่าเป็นเรื่องของอนาคตค่ะไม่ได้ไปทำให้มันมีประเด็นอะไรใช่ไหมครับก็ปล่อยในเรื่องเหล่านี้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะมีหลายภาคส่วนในสังคมเนี่ยนะครับเขาหยิบยกขึ้นมาพูดกันเพราะฉะนั้นการที่ปล่อยเรื่องนี้มันก็จะทำให้ภาคส่วนต่างๆในสังคมเนี่ยเสียง